มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต่ายอรไทยร่วมพิธีทอดกฐินเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวสวยละมุนงดงามมากศิลปินลูกทุ่งชื่อดังต่ายอรไทยได้เดินทางไปร่วมพิธีทอดกฐินเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวณวัดพระธาตุศรีโคตปองที่เมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาวเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาเป็นภาพบรรยากาศงานบุญใหญ่ที่ชวนให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจจริงๆโดยนอกจากโมเมนต์ดังกล่าวจะทำเอาบรรดาแฟนคลับที่ติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวผ่านทางโลกโซเชียลนะคะพร้อมเข้ามาเขียนคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่อย่างล้นหลามค่ะต่ายอรไทยร่วมพิธีทอดกฐินเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาวสวยละมุนงดงามมากทางทีมงานเองขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ